สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาทำคลิปนะครับผมสอนยิง AK นะผมหรือแนะนำการยิง AK นะครับก็มีคนนะครับขอคลิปแบบนี้ขอคลิปการสอนสเปรย์ปืนกลอะไรมากมายเยอะมากในช่องของผมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอในไลฟ์กันนะครับว่าเอ้ยสอนเล่นปืน AK หน่อยครับอะไรกันอย่างนี้นะครับก็มีคนขอ AK มานะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทำวิธีการสเปรย์ปืน AK ให้ดูกันนะครับผมก็วันนี้นะฮะผมก็จะมาสอนทั้งวิธีสเปรย์วิธีการฝึกแล้วก็วิธีการยิงกับปืนไกลนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะผมว่า AK เนี่ยถ้านับเขาเรียกว่านะถ้าดูโดยรวมเนี่ยผมว่าเป็นปืนที่ยิงค่อนข้างง่ายนะครับผมแต่ว่ามองผิวเผินเนี่ยหลายคนจะมองว่าโอ้โหปืนมันยิงยากปืนมันดีดนู่นดีดนี่บ้างนะผมซึ่งถ้าให้ผมเทียบปืน AK กับปืน M4 อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่า AK เนี่ยเป็นปืนที่ถีบขึ้นลงเนี่ยถีบขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงเป็นปืนที่ถีบขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมเก็บของแต่งแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะให้ดูกันก็ AK อ่ะสำหรับผมที่ผมดูนะอันนี้เป็นสำหรับผมคนเดียวนะผมคิดว่ามันเป็นปืนที่ถีบขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับ ผมเก็บของแต่งก่อนแป๊บหนึ่งนะคือถ้าเกิดเทียบกับ M4 เทียบกับสกาอะไรเงี้ย AK จะเป็นปืนที่แรงถีบขึ้นอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูแบบไม่ใส่ของแต่งกันก่อนนะเฮ้ยลืมแม็กเสริมก่อนอื่นเรามาพูดถึงเรื่องปืน AK นะครับปืน AK เนี่ยเป็นปืนที่ใช้กระสุนทองนะครับซึ่งกระสุนทองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักกระเป๋านะเผื่อใครไม่รู้นะครับผมแล้วก็เป็นกระสุนที่แรงนะครับปืน AK เนี่ยสเปคของมันก็คือแรงมากนะครับผมถ้าเทียบกับ M4 นี่ก็คือแรงกว่าเยอะนะครับก็ถ้าเอามายิงสู้กันอ่ะ AK ยิงสู้กันนัดต่อนัดนะ AK ชนะแน่นอนเพราะว่า AK เป็นปืนที่แรงนะครับส่วนเรื่องแรงถีบนะครับค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่มันแลกมาด้วยกับการที่มันยิงกระสุนออกช้ากว่า M4 อะไรพวกนี้นะครับก็โอเคถ้าให้เลือกนะครับสมมติว่าให้ M4 เนี่ยสมมติปืนมี5ระดับนะ M4 ให้อยู่อันดับ3ให้อยู่ระดับ3ไว้ใช่ป่ะผมมองว่า AK เนี่ยก็อยู่อันดับ3ระดับ3เทียบเท่ากับ M4 เลยเพราะว่าปืนมันคล้ายๆกันก็คือ M4 มันก็จะยิงเบาแล้วก็กระสุนออกเร็วใช่ไหมแต่ AK มันจะยิงแรงแต่กระสุนออกช้าก็คือมันก็หักล้างกันอ่ะโอเคที่วันนี้ที่เรามาทำคลิปเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมจะมาสอนสเปรย์ปืน AK นะครับแล้วก็สอนวิธีการยิงอ่ะกูลืมไว้สอนสเปรย์ปืนอ่ะสอนแนวทางการยิงแล้วก็วิธีการสเปรย์ปืน AK กับคูณไกลนะครับโอเคอันดับแรกเลยสำหรับคูณใกล้เนี่ยอ่ะก่อนพูดถึงคูนใกล้ AK เนี่ยสำหรับผมเนี่ยเวลาเราไม่ใส่สโคปเนี่ยผมว่ามันเป็นปืนที่ค่อนข้างมองง่ายสุดแล้วนะเวลาโนสโคปเป็นไอรอนไซส์อย่างเงี้ยนี่คือไอรอนไซส์แบบไม่ได้ใส่สโคปนะผมว่าเป็นปืนที่สำหรับผมเป็นปืนที่มองไอรอนไซส์แบบไม่ใส่สโคปนี่คือง่ายสุดแล้วนะฮะผมว่ามันง่ายสุดแล้วนะถ้าเทียบกับ M4 สกา QBZ เปอร์ลิวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าAK เนี่ยมันมองง่ายสุดละนะเพราะว่าเราแค่ทาบสมมติอันนี้เป็นหัวคนใช่ไหมAK เนี่ยเป็นหัวคนเราก็แค่ทาบไปที่อย่างเงี้ยแล้วก็ยิงเห็นปะเพราะว่ามันเป็นปืนที่ใช้ไอรอนไซส์มองง่ายสุดแล้วนะครับโอเคก่อนอื่นเราก็มาเลือกสโคปที่เราต้องการนะครับผมซึ่งผมก็แล้วแต่ถนัดไปนะRed Dot Holo เลือกไปนะครับก็ถนัด Red Dot ใช่ไหมโอเคส่วนหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าผมเนี่ยก็เล่น AK บ้างนะครับถ้าเจอ QBZ อะไรเงี้ยผมก็จะหยิบ AK มามากกว่านะเพราะว่า AK มันเป็นปืนที่ค่อนข้างแรงแล้วก็ใช้ได้นะเล่นได้หรือว่าเอาไปสู้กับปืนอื่นได้เลยนะครับโอเคมาเอามาดูกันเลยดีกว่าโอ้โหมีเสียงดังชิบหายโอเคเรามาดูความดีของปืนกันดีกว่านะฮะผมจะยิงแบบไม่คุมก่อนนะครับผมนี่สังเกตดูอ่ะเดี๋ยวผมให้มันเห็นชัดๆเลยดีกว่ายิงกับไอ้ไม้นี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดๆนะฮะโอ้โหเหินเลยเหินขึ้นฟ้าอย่างนี้เลยนะครับผมก็เห็นแล้วนะครับว่าปืนเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดีดเยอะนะฮะแต่เราสังเกตอะไรไหมเดี๋ยวผมจะให้สังเกตกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอ
นี่ครับสิ่งที่สังเกตเห็นนะครับก็คือ AK มันจะไม่เหมือนกับปืนมันจะไม่ใช่ไม่เหมือนเขาเรียกว่ามันจะแตกต่างกับปืนอื่นๆนิดนึงตรงที่แรงถีบแนวนอนนะครับสังเกตดูทีนึงนะสังเกตดูว่าปืน AK เนี่ยด้วยความที่มันลั่นช้าเนี่ยแรงถีบแนวนอนมันก็เลยไม่ค่อยมีเนี่ยสังเกตดูนะผมยิงแทบจะเป็นเส้นตรงเลยจะมีแบบเป๋นิดนึงบ้างแล้วแต่มันแล้วแต่บางทีของปืนนะครับเนี่ยเห็นปะสังเกตดูอุ้ยๆๆทำไมเป็นงี้เนี่ยมันจะมีถีบบ้างบางทีแล้วแต่ปืนน้อยหรือมันจะไปข้างบ้างข้างมากข้างน้อยนะครับเนี่ยแต่สังเกตดูว่าปืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปเป็นเส้นตรงนะครับนี่เพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของ AK ที่ต่างจากปืนอื่นนะครับอย่างเช่น M4 อย่างเงี้ยอาจจะยิงปื๊บอย่างงี้ไปข้างๆบ้างนะครับแต่ว่า AK ถ้าเกิดใครสังเกตดูคือปืนมันค่อนข้างที่จะกระสุนค่อนข้างที่จะตรงนะเพราะฉะนั้นความง่ายของ AK นะครับก็คือการที่เราสามารถที่จะคุมแค่แนวตั้งมันก็นิ่งแล้วนะครับบางคนบอกว่าคุม M4 หรือสกาอย่างเงี้ยคุมแนวตั้งปุ๊บเนี่ยมีเผยไว้ด้านข้างว่างนะครับแต่ AK เนี่ยถ้าคุมแนวตั้งเนี่ยคือมันจะไปเผยไว้ด้านข้างค่อนข้างน้อยนะครับมันจะแบบค่อนข้างอยู่กับที่นะครับเห็นปะมันค่อนข้างที่จะเกาะกลุ่มนี่ผมคุมแค่แนวตั้งนะผมไม่ได้สะบัดแนวนอนเลยนะเนี่ยให้ดูเห็นปะก็ AK เนี่ยผมว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างนิ่งในแนวนอนนะครับคือแนวนอนไม่ค่อยขยับขยื่นมากนะครับผมส่วนแนวตั้งก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะถือว่ามันก็เป็นอะไรที่แลกกันมาได้ค่อนข้างคุ้มค่านะครับผมก็วิธีง่ายๆเลยซึ่งผมก็ไม่รู้จะสอนไงเหมือนกันนะครับผมก็คือการคุมปืนเนี่ยไม่มีอะไรมากแค่ลากลงปุ๊บแค่นี้เลยแค่ลากลงมันดีขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บแล้วก็ลากลงปึ๊บแค่นี้เองนะฮะซึ่งผมก็เคยทำคลิปสอนไปแล้วสำหรับวิธีการคุมปืนนะครับการคุมปืนมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมแค่เราลากลงนะครับถ้าเราเห็นว่ามันดีขึ้นเยอะอย่างเช่นปืนเองเงี้ยปึ๊บเนี่ยเราก็แค่ต้องกดลงมาเยอะกว่าเดิมบางคนเล่น M4 มาอาจจะกดนิดเดียวอาจจะกดแบบกดแค่นี้ใช่ไหมแต่ AK อาจต้องกดเยอะกว่านี้นะครับผมก็คือเราก็ต้องกดอ่ะบางคนบอกว่าเล่น AK แล้วมันดีดขึ้นจังเลยพี่ทำยังไงมันถึงจะแบบนิ่งๆเอาง่ายเราต้องฝืนกดลงมานะครับอย่างเช่นมันเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนเงี้ยเราก็ต้องฝืนกดลงมาเนี่ยขึ้นมาข้างบนฝืนกดนะคือทุกปืนแหละมันจะดีดขึ้นใช่ไหมล่ะเราก็ต้องฝืนกดลงมาฝืนกดเมาส์ลงมาครับซึ่งส่วนเนี้ยมันอยู่ที่การฝึกอยู่ที่การเล่นบ่อยๆนะครับผมถ้าเกิดเราฝึกเราเล่นบ่อยๆเนี่ยยังไงเราก็ทำได้อยู่แล้วนะครับผมนี่ซึ่งผมมาแนะนำการฝึกกันก่อนนะเราเข้ามาในบทฝึกซ้อมแบบนี้เลยนะครับอันดับแรกฝึกวิธีการฝึกนะครับผมอันดับแรกเลยก็คือบอกลดแรงกระแทกนะครับก็คือคอมเพนนั่นแหละนะครับใช้คอมเพนก่อนนะครับมันทำให้นิ่งมากคอมเพนนี่คือนิ่งมากคอมเพนนอกจากจะนิ่งแนวตั้งแล้วยังนิ่งแนวนอนอีกนะผมบอกไว้ก่อนถ้าใช้คอมเพนนี่คือแนวตั้งนิ่งแล้วแนวนอนก็ยังนิ่งเข้าไปอีกนะครับก็คือคอมเพนนี่คือแบบโคตรก๊อตนะครับสังเกตดูนะพอคอมเพนเสร็จแล้วเราก็มาฝึกเป็นแฟลตไฮเดอร์นะหรือว่าปลอกลดแสงนะครับพอปลอกลดแสงเสร็จจนนิ่งแล้วนะครับเราก็มาฝึกเป็นไม่ใส่อะไรเลยนะครับผมซึ่ง AK เนี่ยผมมองว่าเป็นปืนที่ควรจะใส่ไม่คอมเพนก็ปลอกลดแสงเอาไว้นะฮะโอเคฝึกไปนะนี่ดู
ผมพอปอกลดแสงเสร็จแล้วก็มาฝึกแบบไม่ใส่ของแต่งนะครับนี่โอเคนะครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับการเล่น AK นะครับโอเคแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยที่เห็นผมมาเยอะมากในไลฟ์ในอะไรต่างๆนานานะก็คือจะเห็นผมเล่นบ่อยมากคือ AK คูณ3อะไรอย่างนี้ AK คูณ3 AK คูณ4ผมก็จะเล่นเป็นบางแล้วแต่สถานการณ์ที่ผมเจอนะครับส่วนเรื่องคูณ3เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาสอนว่าทำไมต้องเป็นคูณ3นะแต่ว่าคลิปนี้เรามาสอนการสเปคคูณไกลของ AK บ้างนะครับผมเอามาหมดเลยนะ2 3 4นะก็2เนี่ยเอาไว้สำหรับคนที่ยังไม่เจอ Red Dot ยังไม่เจอ Hollow เงี้ยก็เล่น2ไปก็ได้นะครับซึ่งความต่างของ2กับRed Dot เนี่ยสำหรับ AK นะสำหรับผมนะอันนี้คือสำหรับผมคนเดียวนะผมคิดว่าถ้าเป็น AK เนี่ยความต่างของคูณ2กับ Red Dot เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างกันไม่ถึงกับมากแต่ก็ไม่ถึงกับน้อยก็คือมันก็เห็นว่ามันต่างแหละแต่ก็ไม่ได้เห็นว่าต่างมากขนาดนั้นอ่ะก็คือมาถึงอันนี้มาถึงเรื่องความดีดนะมาถึงเรื่องความดีดก็คือถ้าเกิดเราใส่คูณ2เนี่ยมันก็เห็นว่าต่างแต่ก็ไม่ได้ต่างมากขนาดที่ว่าโอ้โหต้องดึงเมาส์เยอะไม่ใช่นะครับผมแต่มันก็ยังเห็นความต่างว่าคูณ2กับ Red Dot เนี่ยมันต่างกันคือมันไม่ใช่เหมือนว่าอ่ะสมมติผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยปืนสกาอย่างเงี้ยยิง Red Dot กับคูณ2นี่แทบไม่ต่างกันเลยนะสกา QVZ อย่างเงี้ยยิง Red Dot กับคูณ2นี่คือแทบไม่ต่างกันอ่ะแต่ว่าถ้าเป็น AK เนี่ย Red Dot กับคูณ2เนี่ยโอ้โหมันจะเห็นความต่างแบบชัดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากขนาดที่ว่ามันต้องดึงเยอะเกินอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมก็ต่อไปคูณ2นี่คือเราก็ต้องดึงลงมาให้มากกว่าเดิมแค่นั้นเองนะครับส่วนคูณ3เนี่ยคือผมจะเล่นบ่อยมากนะครับสำหรับ AK คูณ3บางทีไม่ใส่ของแต่งบ้างเพราะว่าไม่เจอนะถ้าเกิดเจอผมใส่ตลอดนะบางทีก็งงเหมือนกันว่ามีคนมาถามอะไรว่าแบบว่าเฮ้ยพี่เล่น AK คูณ3ทำไมพี่ไม่ใส่ของแต่งครับมันไม่ดีหรอผมก็บอกไปว่าก็ผมไม่เจอของแต่งถ้าเจอผมก็ใส่ไปแล้วนะก็ส่วนเรื่องคูณ3เนี่ยเหมือนเดิมนะครับผมแนะนำว่าใครที่เพิ่งเล่น AK ใหม่ๆหรือว่าเพิ่งหัดเล่น AK เนี่ยแนะนำว่าให้ใส่คอมเพนไว้ตลอดนะครับเพราะว่าทั้งการฝึกแบบว่าRed Dot คูณ2คูณ3คูณ4เนี่ยแนะนำว่าให้ใส่คอมเพนเอาไว้ตลอดนะครับในการฝึกยิงสเปย์นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ฟิลของการเล่นเนี่ยมันน่าเล่นมากขึ้นเข้าใจใช่ไหมบางคนถอดของแต่งออกแล้วมานั่งยิงเนี่ยคูณ3อย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยดีดอย่างเงี้ยมันก็จะแบบโอ้โหแม่งความรู้สึกน่าเล่นของ AK แล้วจะหายไปเลยบอกโอ้ไม่เล่นดีกว่า AK อะไรเงี้ยซึ่งผมก็เข้าใจแหละนะครับผมก็โอ้ยดีขึ้นอ่ะโอ้โหผมคุมไม่อยู่เลยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ความน่าเล่นของปืนเนี่ยหายไปเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ใส่คอมเพนหรืออย่างน้อยถ้าใครอยากจะฝึกจริงๆก็ใส่บอดดอแสนไว้ก็ได้ครับมันก็คล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าคอมเพนมันจะคุมง่ายกว่านะโอเคมาคูณ3นะครับคูณ3ก็เหมือนเดิมครับเราก็ต้องคูณ3กับ Red Dot เนี่ยจะเห็นความต่างค่อนข้างเยอะนะนี่คือ Red Dot นะแต่พอใส่คูณ3ไปเนี่ยกับ Red Dot ความต่างมันจะค่อนข้างมากนะครับคูณ3กับคูณ2ก็ต่างกันค่อนข้างมากนะครับพอมาใส่คูณ3คือแบบมันจะดีดขึ้นมากกว่าเดิมเยอะนะครับผมก็เราก็ต้องหัดกดเมาส์ลงมาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งถ้าเกิดหัดไปเรื่อยๆเนี่ยเชื่อผมถอดของแต่งใส่คูณ3ก็ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนำมากๆนะสำหรับคนที่เพิ่งฝึกใหม่หรือคิดว่าตัวเองเนี่ยเฮ้ยยังไม่เก๋าพอยังไม่เซียนพอเนี่ยอย่าไปเล่นนะครับผมใส่คูณ3แล้วก็ถอดของแต่งเนี่ยเชื่อผมอย่าไปเล่นนะครับขนาดผมเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ยิงเก่งนะแต่ผมก็พอยิงได้นะคูณ3อ่ะแต่ผมยังไม่ค่อยอยากจะเล่นเลยเวลาใส่คูณ3กับ AK แล้วไม่ได้ใส่คอมเพนหรือแฟตไฮเดอร์ผมยังแทบไม่อยากจะเล่นเลยนะเพราะว่ามันคือมันดีดเยอะมากจริงๆนะคือมันคุมยากมากคือ AK ต้องบอกก่อนว่า AK ไม่ใส่ของแต่งกับใส่คอมเพนเนี่ยโอ้โหคือแบบโลกเปลี่ยนอะคนละโลกกันเลยอะมันแบบมันจะต่างกันมากก็คือมันจะดีดมากเวลาใส่ยิ่งใส่เป็นคูณไกลคูณ3เงี้ยเราต้องใช้แรงในการดึงลงมาเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่ง
ผมจะไม่สอนสเปรย์คูณ6นะครับเพราะว่าในตัวผมเองสำหรับใครผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมเองเนี่ยเวลาสเปรย์คูณ6นะครับผมเป็นคนที่ดึงคูณออกมานะครับผมสุดท้ายพอดึงคูณออกมาปุ๊บมันก็จะเหลือเป็นคูณ3เหมือนเดิมผมก็ไม่รู้กันว่าผมจะสเปรย์คูณ6ไว้เพื่ออะไรนะฮะแต่คูณ6เนี่ยเป้ามันจะเป็นเป้าจุดมันจะเป็นเป้าขีดกลางอย่างงี้ใช่ป่ะขีดกากบาทซึ่งมันจะมองง่ายนะครับแต่ว่ามันก็เท่าคูณ3เป๊ะเลยนะเผื่อใครไม่รู้นะคูณ6คือเท่ากับคูณ3เป๊ะนะครับซึ่งถ้าเกิดสำหรับคนที่บอกว่าไม่ต้องงั้นก็ถ้าเกิดจะสเปรย์คูณ6ก็ไม่ต้องซูมออกนะผมก็ไม่รู้ว่าจะสเปรย์ไปทำเหี้ยอะไรไม่คูณออกนะไม่เคาะไปเลยหรอ นั่นดิเป็นผมถ้าเกิดไม่ต้องคูณออกผมก็เคาะไปเลยดีกว่านะง่ายกว่านะครับผมโอเคต่อไปก็คูณ4คูณ4นี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะผมจะใช้แค่สถานการณ์ที่แบบว่าโอ้ไม่เจอคูณจริงหรือว่าอยากจะเล่นพิเรนเฉยแล้วค่อยใช้คูณ4นะฮะ อยากจะเล่นพิเรนหรือว่าไม่เจอคูณ3ไม่เจอคูณ2ไม่เจอเลตต์จริงๆแล้วผมค่อยเล่นนะคูณ4นะก็คือเล่นพิเรนนั่นแหละนะสำหรับผมอะคูณ4กับคูณ3นะครับความแตกต่างเวลาสเปรย์เนี่ยปึ๊บอันนี้คูณ3ใช่ไหมอันนี้คูณ4ค่อนข้างเยอะนะครับคือต่างกันค่อนข้างมากนะครับพอเปลี่ยนจากคูณ3มาเป็นคูณ4แล้วคือมันต้องดึงเมาส์ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือสำหรับผมที่เล่นความไวเมาส์45หมดเลยนะคือผมเป็นคนที่เล่นความไวเมาส์เนี่ยเท่ากันหมดทุกสโคปนะครับยกเว้นเรดดอทผมจะลดมา1นะเรดดอทกับโฮโลหรือว่าไอรอนไซด์ผมจะลดมาแค่1นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคูณไกลตั้งแต่คูณ2เป็นต้นไปเนี่ยผมจะเล่นความไวเมาส์45เท่ากันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นคูณ3กับคูณ4เนี่ยด้วยความไวเมาส์ที่มันเท่ากันนะครับผมเลยรู้สึกว่าโอ้โหมันคนละเรื่องเลยคือมันดีขึ้นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคูณ4เนี่ยผมไม่แนะนำเลยนะให้ใช้เป็นแฟตไฮเดอร์นะใช้แฟตไฮเดอร์สเปรย์คูณ4ผมว่ามันยังยากอยู่แหละโคตรยากเลยนะหรือว่าถอดของแต่งออกแล้วสเปรย์คูณ4เนี่ยผมว่ามันก็ยากนะครับขนาดผมเองเนี่ยดูดิโอ้โหสุดแผ่นรองเมาส์แล้วยิงได้แค่23นัดนะฮะก็คือสุดแผ่นล็อกเมาส์ผมแล้วนะเพราะฉะนั้นผมจะเอามายิงแค่แบบว่าชุดเดียวแบบว่าเจออย่างงี้อะระยะประมาณนี้เฮ้ยมีคนวิ่งผ่านปึ๊บโอ้นี่ก็ไกลไปนะมันก็ยังโดนบ้างนิดนึงอะครับมันก็แต่ว่าระยะนี้มันไกลเกินผมหมายถึงว่าถ้าจะยิงคูณ4สเปรย์จริงๆนะก็เอาแบบระยะประมาณเนี้ยแล้วก็ยิงปึ๊บชุดเดียวหมดนะโอ้กระสุนหมดอีกละนะก็คือแบบเอาเป็นว่าการสเปรย์คูณ2คูณ3คูณ4หรือว่า Red Dot Hollow ก็ตามเนี่ยผมว่าให้มองเป็นระยะที่เราจะสเปรย์ดีกว่านะครับซึ่งถ้าให้ผมแนะนำคูณไกลที่สุดที่ควรจะสเปรย์คือคูณ3นะครับเพราะว่าคูณ3เนี่ยมันเป็นคูณที่หยิบใส่ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งปรับอะไรเหมือนคูณ6อ่ะถ้าเกิดเป็นคูณ6เนี่ยเวลาที่เรากว่าจะใส่ปุ๊บอ่ะแม่งก็ต้องดึงแม่งก็ต้องแบบอ่ะลูกกิ้งดึงซูมออกอีกกว่าจะสเปรย์ได้นะครับมันยุ่งยากส่วนคูณ3เนี่ยมันกินพื้นที่15เองนะใส่เอาไว้ในเนี่ยสมมติใส่เอาไว้ในช่องเก็บของได้นะครับใส่ในช่องเก็บของปึ๊บพอแบบเฮ้ยเจอคนอยู่ไกลๆแล้วประมาณสมมติประมาณนี้สเปรย์ตัดยากแล้วอ่ะก็หยิบคูณ3ขึ้นมาควักมาเอาไอ้เหี้ยหายอ่ะพอคูณ3มาแล้วก็สเปรย์ปึ๊บเงี้ยเห็นป่ะมันก็โอเคนะเพราะนั้นผมก็จะให้เป็นระยะละกันนะครับก็อยู่ที่ความถนัดเลยว่าระยะไหนจะสเปรย์คูณอะไรนะถ้าเกิดระยะใกล้จริงๆเนี่ยผมว่าเนี่ยระยะใกล้ประมาณเดี๋ยวผมหาก่อนระยะนี้เนี่ยระยะเนี้ยระยะเนี้ยระยะเนี้ยประมาณเนี้ยผมว่าเรดดอทก็พอแล้วนะครับผมเนี่ยระยะอย่างเงี้ยเรดดอทก็พอแล้วนะฮะอย่างงี้เรดดอทก็ยังได้อยู่นะแต่บางคนก็แล้วแต่ละกันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดระยะไกลเงี้ยคูณ3ก็โอเคนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะมาสอนสเปรย์ปืนอะไรบ้างก็สามารถขอมาได้ที่คอมเมนต์นะอยากให้ผมสอนอะไรอยากให้ผมสเปรย์ปืนอะไรก็ขอมาได้นะครับผมจะทำให้นะครับผมขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจากวันนี้สวัสดีครับ